สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุธ24กรกฎาคมนะครับแป๊บๆโอลิมปิกเริ่มแล้วนะครับเหลืออีก2วันพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้นะครับแต่ว่าคืนนี้ฟุตบอลก็จะเริ่มแข่งแล้วแข่งหลายคู่เลยนะพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกปารีสครับคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเลือกเทพเบลภูริพลบุญสอนเป็นคนถือธงชาติไทยนะครับคือบิลเนี่ยเขาไปเก็บตัวซ้อมล่วงหน้าที่ปารีสตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมครับส่วนโปรแกรมแข่งเนี่ยจะลงวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือก3สิงหาคมเพราะฉะนั้นพิธีเปิดบิลว่างอยู่นะครับไม่มีคิวไม่ได้ติดอะไรเพราะฉะนั้นก็มาถือธงชาติไทยนี่แหละนะบิลภูริพลจะเป็นนักกรีฑาไทยคนที่4ที่ได้ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดโอลิมปิกครับ3คนก่อนหน้านี้ก็มีเกศเสพสวัสดิ์ภักดีกุลนะครับปี1964สุรพงษ์อริยมงคลนะครับถือตอนเป็นโค้ชปี1992นะแล้วก็วิษณุโสภานิชปี1996นะครับเทพบิลเป็นคนที่4นะครับพิธีเปิดวันศุกร์นี้เซเลบเพียบแน่นอนนะครับพวกซุปเปอร์สตาร์จากทุกๆสาขานะครับมารวมกันที่ปารีสนะสนุปด็อกมาวิ่งครบเพลิงด้วยในช่วงท้ายๆนะครับสนุปด็อกนี่เห็นแบบแกตัวแหลมๆขนาดนั้นเนี่ยให้ฟิตแข็งแรงนะเว้ยเฮ้ยวิ่งครบเพลิงได้นะก็วิ่งแบบช่วงท้ายๆนะครับเซลีนดิออนกับเลดี้กาก้าก็มาถึงปารีสแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะขึ้นโชว์ในพิธีเปิดก็ได้นะแต่ไม่รู้จะยังไงนะครับเพราะว่าพิธีเปิดเขาล่องเรือมานะแล้วมันจะมีการแสดงยังไงก็อันนี้ต้องรอดูนะครับท่านผู้ชมครับฝรั่งเศสเขาก็มีไอเดียของเขาแหละนะในส่วนของทีมแบดมินตันไทยเดินทางถึงฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปกัน8คนในศูนย์นักกีฬาเนี่ยนะลงแข่งครบทุกประเภทเลยแบดไทยลงแข่งวันแรกวันเสาร์นี้เลยนะครับเสาร์27นี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าแบดมินตันโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่ได้แบบแข่งแบบน็อกเอาท์เลยนะในรอบแรกนี่มันจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มก่อนนะครับเล่นรอบแบ่งกลุ่มก่อนชายเดียวหญิงเดียวเนี่ยเจ้าที่1ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16คนนะครับคือเล่นในรอบแบ่งกลุ่มก่อนกลุ่มนึงมี3คนอะไรเงี้ยเอาที่1เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับส่วนประเภทคู่มี4กลุ่มครับเอาที่1ที่2เข้ารอบน็อกเอาท์8คู่วันที่27นี้นะครับวันเสาร์นี้บาสกับปอป้อนะครับประเดิมแข่งคู่ผสมกลุ่ม B ครับเจอกับโรบินทาวเบลลิงและเซเรนาพีคจากเนเธอร์แลนด์เป็นคู่แรกเลยนะครับกลุ่มบาสกับปอป้อเนี่ยจะมีหนักคือคู่เกาหลีใต้นะครับโซซองแจกับแชยูจองอีกคู่นึงก็คือโคเซล่ามัมเมรี่กับทานีน่ามัมเมรี่จากแอลจีเรียซึ่งดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับเอาที่1กับที่2เข้าก็บาสกับป้อน่าจะเข้ากับคู่เกาหลีนี่แหละส่วนชายเดียวครับวิลกุลวุฒิวิทิตสารอยู่กลุ่ม C ร่วมกับชูยองปอจากมอริเชียสแล้วก็คันเล่โคโยเนนจากฟินแลนด์ก็น่าจะสบายๆชิวๆนะครับสำหรับน้องวิวนะนัดแรกเจอชูลยองปอนะครับ27กรกฎาคมเช่นเดียวกันวิวเนี่ยรอดูว่าเขาจะย้อมผมหรือเปล่านะคือไอ้น้องผมคนนี้มันค่อนข้างจะซ่าอยู่พอสมควร มันเปรี้ยวว่างั้นเถอะนะอาจจะย้อมผมทองเอาเคล็ดอันนี้อ่านข่าวมานะครับย้อมผมทองเพื่อลุ้นเหรียญทองอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็มีไอเดียของเขา เคลียร์กันไปนะครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารนะส่วนหญิงเดียวครับน้องเมย์รัชนกงานหนักสุดเลยนะครับอยู่กลุ่ม E นะกลุ่ม E นี่ต้องเจอกับไต้จืออิงนะครับน้องต่ายนี่แหละนะครับอดีตมือหนึ่งโลกจากไต้หวันอีกคนคือเลียนตันจากเบลเยียมนะกลุ่มนี้ดูแล้วน้องเมย์ก็ต้องแย่งเป็นที่หนึ่งเพื่อเข้ารอบกับไต้จืออิงนะเอาเข้าคนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับประเภทเดียวนี่ก็คือต้องเป็นที่1ของกลุ่มถึงจะได้เข้ารอบต่อไปเมย์ต้องปราบใต้จืออิงให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับคือน้องเมย์เนี่ยบอกว่าโอลิมปิกคราวนี้เนี่ยกลัวที่สุดก็คือตัวเองกลัวตัวเองที่สุดนะครับคือต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ได้น้องบอกว่าจะเล่นดีหรือไม่ดีชนะหรือไม่ชนะอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับต้องมีสมาธิแล้วก็อย่าไปเครียดเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไม่ออกนะครับอีกคนหนึ่งนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวของไทยก็คือเมซ้ายนะครับสุพนิดาเกตทองอยู่กลุ่มดีร่วมกับโลซินยานของฮ่องกงแล้วก็ชูเลน่าวีเอร่าจากบราซิลนะครับ
นัดแรกสุพนิดาเจอกับชูลิน่าเวียร่า27กรกฎาคมนะครับส่วนหญิงคู่กิฟต์วิลครับจงกลพันธ์กิตติธารากุลกับรวินดาประจงใจนะครับอยู่กลุ่มดีร่วมกับเบคฮานาและอีโซฮีคู่เกาหลีใต้โอ้โหหนักอยู่นะครับคู่นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเจอมาร์กูลองแบร์แล้วก็อันตรองของฝรั่งเศสแล้วก็จะมีคู่เดนมาร์กอีกด้วยนะครับคือไมเคิลฟรอยการ์ดแล้วก็ซาร่าไฮเกเซนนะครับก็คือในประเภทคู่เนี่ยกลุ่มหนึ่งจะมี4ทีมนะเอาที่1ที่2เข้ารอบนะครับโดยชมครับหญิงคู่นี่กิฟวิลน่าจะเอาอยู่นะครับนัดแรกเจอคู่ฝรั่งเศส27กรกฎาคมนี่แหละนะครับเราน่าจะอยู่ใน2อันดับแรกไม่ยากหนักนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้ากับเกาหลีนี่แหละนะส่วนชายคู่สุภักจอมเกาะและกิตตินุพงษ์เกียรติเรียนนะครับ M กับสกายเนี่ยอยู่กลุ่ม B นะเจอคู่เกาหลีใต้อีกแล้วนะครับคู่เกาหลีในกลุ่มนี้ก็คือคังมินฮยอกกับโซซองแจอันนี้ก็หนักอยู่นะแล้วก็จะมีคู่ฝรั่งเศสนะครับคริสโตโปปอฟกับโทมัสจูเนียร์โปปอฟแล้วก็คู่เช็กอองเดคราวกับอดัมเมนเดร็กนะของเราน่าจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับ M กับสกายนะย้ำอีกทีว่าแบตลงนัดแรก27กรกฎาคมลงทุกประเภทเลยยกเป็นน้องเมย์แข่งวันที่28นะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับโอเคอีกแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของทีมสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับโอลิมปิกปารีสนักกีฬาอเมริกันหลายคนลุ้นสร้างประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับซิโมนไบส์ยอดนักยิมนาสติกหญิงเนี่ยถ้าได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งเธอจะเป็นนักยิมนาสติกอเมริกันที่ได้เหรียญโอลิมปิกเยอะที่สุดนะครับโอลิมปิก3ครั้งก่อนหน้านี้ซิโมนไบส์ได้มา4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับเรื่องของซิโมนไบส์ใครสนใจไปดูได้ทาง Netflix โฆษณาเขาเลยนะ มันจะมีเป็นสารคดีของซิโมนไบส์อยู่นะครับตอนนี้ Netflix มีสารคดีเกี่ยวกับนักกีฬาโอลิมปิกดีๆหลายรายการทีเดียวนะครับลองเปิดดูนะครับท่านผู้ชมครับเควินดูแรนต์นักบาสเกตบอลนะครับถ้าได้เหรียญทองเนี่ยจะเป็นนักกีฬาชายคนแรกที่ได้4เหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาประเภททีมนะครับเควินดูแรนส่วนกรีธาครับจับตาโนอาไลส์ลุ้นเป็นนักวิ่งอเมริกันคนแรกที่ได้เหรียญทอง100เมตรกับ200เมตรในโอลิมปิกครั้งเดียวกันนะครับคนที่ทำได้หลังสุดคือคาร์ลลูอิสครับทำไว้ในโอลิมปิกปี1984ครับปีนี้ลุ้นโนอาไลส์ไลส์นี่ก็มีสารคดีใน Netflix เหมือนกันนะครับไปลองดูรู้สึกจะชื่อสปรินเตอร์หรือไงเนี่ยนะครับนะโอเควันนี้นะครับถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยมันมีบอลอุ่นเครื่องพรีซีซั่นหลายคู่อยู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอุ่นนัดแรกเจอกับเซลติกที่อเมริกานะเมื่อวานนี้ช่วงแถลงข่าวนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยยืนยันว่าเควินเดบรอยจะอยู่กับซิตี้ต่อไปไม่ย้ายทีมนะครับก็มีข่าวว่าเดบรอยอาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ไปเล่นในซาอุนะครับกับเอาอิติฮัดพวกเนี้ยครับนะแต่ว่าเป๊ปแถลงเมื่อวานนี้บอกไม่ย้ายเดบรอยมันอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่เป๊ปก็พูดเผื่อไว้เหมือนกันเผื่อว่าโอเคถ้าจะมีใครย้ายก็ต้องคุยกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ากว่าจะปิดตลาดมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะซิตี้มีโอกาส 85-90% ที่จะใช้นักเตะชุดเดิมเว้นแต่ว่าเกิดเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายมีคนย้ายออกมันก็ต้องมาดูกันว่าจะเอาใครมาแทนอันนี้ก็แสดงว่ามันก็ยังเปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ชัวร์นะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยยังบอกว่าแมนซิตี้ในฤดูกาลใหม่เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ที่ซาวินโญ่นะครับซาวินโญ่ซึ่งเป็นตัวใหม่ของเขาเนี่ยเป็นปีกบราซิลเนี่ยแหละนะครับปีกขวาตัวใหม่ค่าตัว33ล้านปอนด์เป๊ปบอกว่าซาวิโยคนนี้เนี่ยจะสร้างความฮือฮาในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนว่าเร็วมากแล้วก็ลีลาจึ๊กจักจึ๊กจักนะครับก็ประมาณแบบริยาดมาเรสอะไรประมาณนั้นแหละนะครับชอบเลี้ยงจี้ใส่แบ็คคู่ต่อสู้แล้วก็หลอกให้หัวโตอ่ะรอดูนะครับลีลาซาวิโยนี่มันเลยนะซิตี้เนี่ยซ้ายมีเชเรมี่โดกูนะครับขวาจะมีซาวิโยนะผมว่าเดบรอยคือแบบไม่ว่าอยู่หรือไปเนี่ยซิตี้ก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมแหละโอเคปิดท้ายไปดูคลิป
การเช็ค VAR ลูกล้ำหน้าในบอลเวเนซุเอลานะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือแฟนๆเห็นแล้วนี่ฮาแตกเลยนะบอลลีกเวเนซุเอลาคู่เปอร์โตคาเบโยนะครับกับโปรตุเกสาเนี่ยมันมีจังหวะเช็ค VAR ล้ำหน้าด้วยการตีเส้นแบบพรีเมียร์ลีกนะครับตีเส้นเลยเหมือนบอลอังกฤษเลยแต่ไอ้กราฟิกตีเส้นเขาเนี่ยมันสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับคือเส้นเนี่ยมันลากยาวขึ้นหลังคาคอนโดไปเลยท่านผู้ชมเห็นไอ้ข้างหลังเป็นคอนโดเนี่ยนะแล้วมันตีเส้นนี่คือขึ้นฟ้าไปเลยนะครับคืออันนี้เนี่ยคาดว่าทางทีวีเนี่ยตีเองไม่ใช่ VAR หรอกนะครับทางทีวีที่ถ่ายทอดสดตีเส้นเองตีขึ้นฟ้าไปเลยคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยอย่างนี้นกบินผ่านมามันก็ล้ำว้างตีขนาดนี้นะตีขึ้นไปนู่นเลยไม่รู้จะเผื่อไปขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือบอลอเมริกาใต้นะครับเวเนซุเอลานะปิดท้ายเรื่องกันแล้วกันนะครับเรื่องของการทดสอบเตียงนะทดสอบเตียงโอลิมปิกครับซึ่งมีคนร่ำลือกันว่ามันเป็นเตียงแอนตี้เซ็กส์นะครับคือแบบมีกิจกรรมเข้าจังหวะกันบนเตียงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเตียงที่ทำมาจากกระดาษแข็งนะครับหรือถ้าขึ้นไปทำอะไรกันบนนั้นอาจจะเตียงหักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนักกีฬาหลายคนมันไม่เชื่อโอ้ยอย่างนี้เราต้องทดสอบหน่อยไว้ให้ท่านผู้ชมที่เห็นในคลิปเนี้ยมันคือนักยิมนาสติกชาวไอริชรีสแมคเคลนากันนะครับรีสนี่มันข้องใจมากเลยบอกเฮ้ยมันจริงเหรอทำอะไรไม่ได้จริงเหรอมันขึ้นไปขย่มขึ้นไปตีลังกาขึ้นไปกระทืบขึ้นไปซอยยิกเลยจัดหนักเตียงโอลิมปิก คือลีลานี่มันเหลือร้ายคือท่านผู้ชมจะเห็นว่าในโซเชียลเนี่ยตอนนี้มีนักกีฬาหลายคนเลยที่พยายามทดสอบความแข็งแกร่งของเตียงโอลิมปิกเนี่ยนะครับบอกไอ้มันทำมาจากกระดาษแข็งแข็งแค่ไหนวะเนี่ยปรากฏเจ้ารีสิมันจุดประสงค์มันก็คือทดสอบว่าไอ้เนี่ยมันเตียงแอนตี้เซ็กจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามันสรุปแล้วว่าไม่จริงนะครับมันบอกเฟคนิวส์บอกไม่จริงไอ้เรื่องนี้แบบคนบอกเอ้ยทำอะไรกันบนเตียงนี้ไม่ได้เนี่ยข่าวปลอมมันบอกทำได้แน่นอนเพราะขึ้นไปกระทืบซะขนาดนี้เตียงไม่หักนี่ก็ใช้ได้แหละนะครับเพราะว่าไอ้กิจกรรมเข้าจังหวะอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดที่มันทดสอบหรอกนะใครเขาจะไปจับฟาดกันปักปักขนาดนี้จริงไหม ไอ้เตียงนี่แข็งแรงพอจะทำอะไรมันก็ทำกันไปนะ โอเคตามสบายวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีผลบอลโอลิมปิกมารายงานแหละนะกลัวอย่างเดียวไม่รู้ภาพใช้ได้ปะเนี่ยภาพโอลิมปิกเนี่ยเสียวจริงเลยคือไม่อยากจะบ่นเลยนะแต่ว่าไอ้ภาพกีฬาในประเทศไทยเนี่ยมันคิดมากคิดมากนะนะคือแทนที่จะภาพแบบภาพนักกีฬาไทยก็ได้เอามาให้แบบให้คนไทยได้ดูเยอะๆอะไรเงี้ยดูแล้วมันก็ชื่นใจจริงไหมคือมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเลือดเรตติ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคนไทยควรจะได้เห็นภาพเยอะๆเพื่อมันจะได้มีกระแสนะผมก็เข้าใจนี้เรื่องธุรกิจแหละนะครับเพียงแต่ว่าแบบแหมมันโอลิมปิกอะนะถ้าได้ดูแต่ภาพนิ่งอะไรเงี้ยมันก็น่าเบื่อนะมันก็เลยแบบกระแสมันก็จะน้อยไปนิดนึงอยากจะบอกว่าภาพข่าวกับภาพแข่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือบางทีเขาได้ดูภาพข่าวแล้วมันเกิดอารมณ์ร่วมเว้ยเราก็อยากดูแข่งจริงวะอยากจะดูถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นนะจริงมันจะทำให้คึกคักอะนะครับแต่พอแบบอ่ะถ้าไม่มีภาพมาแล้วให้ดูแต่ภาพนิ่งมันก็น่าเบื่อแล้วก็ไม่รู้จะทำไงอะนะก็ได้แต่บ่นเงี้ยเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ